ค่ะพักผู้ชมค่ะมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉินแล้วก็รวมไปถึงบูรณะพระอุโบสถวัดพระศรีพัฒนารามค่ะที่วัดศรีพัฒนารามตำบลตาเซียมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานทอดผ้าป่ามหากุศลประจำปี2567สมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉินและนำปัจจัยไปบูรณะพระอุโบสถโดยมีพระครูชัยทัตวิริยาภรณ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะสำหรับพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้นเพื่อสมทบทุนจัดซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉินโดยเป็นการจัดหายานพาหนะพร้อมอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานให้สามารถดูแลผู้บาดเจ็บได้อย่างทันทีค่ะมุ่งเน้นช่วยบรรเทาลดการสูญเสียในชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นและใช้ประโยชน์ในราชการในการดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตลอดจนนำปัจจัยไปบูรณะโบสถ์นะคะเพื่อทำนุบำรุงศาสนสถานให้เป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจแก่พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ต่อไปค่ะ